หนึ่งจุดค่ะสภ.คุรบุรีก็ออกมาชี้แจงนิดนึงค่ะเนื่องจากว่ามี2แก๊งเขาเหม็นหน้ากันแล้วก็ปาระเบิดใส่กันมีคนเจ็บสาหัสนะคะแต่พอไปแจ้งความเหมือนตำรวจนิ่งดูดายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นคำที่เขารู้สึกนะคะสุดท้ายแล้วก็ฟ้องนักข่าวละค่ะอยากให้เกิดการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะชาวบ้านหินลาดนะคะที่เห็นทั้งหมดนี่นะคะหมู่3ตำบลคุระอำเภอคุระบุรีพังงากว่า100คนค่ะรวมตัวอยู่หน้าโรงพักสภ.คุระบุรีตั้งแต่เย็นยันค่ำเลยนะคะคืออยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้วัยรุ่นในหมู่บ้านที่ถูกอีกแก๊งปาระเบิดเจ็บสาหัสละค่ะเหมือนตำรวจเมินเฉยอย่างเงี้ยค่ะคือแก๊งวัยรุ่นขับรถกลับจากเล่นบอลที่สนามยะเทียมในเทศบาลตำบลคุระบุรีแล้วปรากฏว่าไปเจอเจ้าถิ่นค่ะดักทำร้ายแผลเต็มตัวเลือดอาบต้นเหตุก็เหมือนกับไปคอมเมนต์กันที่สนามหรือไม่อย่างไรนะคะไปขอความช่วยเหลือตำรวจแล้วนะคะที่สภ.คุระบุรีซึ่งห่างไปแค่400เมตรแต่ว่าตำรวจไม่รีบมาระงับเหตุอะค่ะครอบครัวของเด็กที่เจ็บซึ่งอยู่ไกลกว่า10กิโลไปถึงก่อนตำรวจได้ยังไงก่อนเด็กถูกทำร้ายปาระเบิดใส่เข้าที่หัวกะโหลกร้าวนะคะสาหัสไป2คนชาวบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยตำรวจทำงานช้าดูเย็นชามากเลยก็เลยมาทวงถามความเป็นธรรมชาวบ้านหินลาดหนึ่งในนั้นชื่อว่าคุณทัชพลนิยมเดชาค่ะบอกว่าวัยรุ่นของหมู่บ้านหินลาดขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังพากันไปซ้อมบอลใช่ไหมพอมาถึงตรงศาลเจ้าละค่ะเส้นเพชรเกษมเจ้าถิ่นก็เหมือนกับปาระเบิดปิงปองทำเองกันขึ้นมาจนชาวบ้านต้องพากันส่งโรงพยาบาลคุระบุรีกันเองอะค่ะชาวบ้านบอกว่าตำรวจไม่ได้ทำอะไรเลยกับเหตุการณ์นี้ฟังดูนะคะก็คือสาเหตุที่ว่าชาวบ้านได้มาจากโรงนะครับก็คือเมื่อคืนเนี้ยก็คือเด็กที่ว่าบาดเจ็บก็คือมาแจ้งตำรวจให้ตำรวจไปช่วยเหลือซึ่งผู้บาดเจ็บอีก3คนคือนอนอยู่กับทีนอนอยู่กับทีที่อ้ําซึ่งโรงพักกับที่ว่าที่เกิดเหตุห่างกันประมาณนั้น400เมตรหรือว่าเยื้องกับโรงพักได้ตำรวจมาเพราะว่าเด็กในเด็กที่ประสบเหตุนั้นวิ่งมาแจ้งตำรวจก็คือมีเลือดมีไรเสร็จถึงก็มาแจ้งที่โรงพักนี่พอมาแจ้งโรงพักปุ๊บถึงก็คือโรงพักเนี่ยเหมือนเจยฟังตำรวจบ้างสภ.คุระบุรีชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการทำคดีแล้วกันนะคะก็คือเหมือนกับมีแจ้งมาที่ศูนย์วิทยุทางร้อยเวรสายตรวจก็ไปจุดเกิดเหตุคือไม่พบผู้กรณีคือทุกอย่างสลายต๋มไปหมดแล้วอะค่ะหายไปหมดแล้วก็เลยแบบเอ้าก็ตามไปที่โรงพยาบาลไปเจอคนเจ็บก็คือรับแจ้งความเรียบร้อยอยู่ระหว่างการไล่ดูวงจรปิดหาเบาะแสคนร้ายตำรวจบอกว่าทราบตัวคนร้ายหมดแล้วนะคะเบื้องต้นสอบปากคำผู้เสียหายและพยานไปทั้งหมด5ปากเพื่อออกหมายเรียกจับผู้ก่อเหตุส่วนแนวทางป้องกันเดี๋ยววันนี้จะเชิญผู้นำชุมชน2หมู่บ้านและผู้ปกครองมาประชุมหาทางออกร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกหวังว่าชาวบ้านจะพึงพอใจแต่ยังไม่ได้ตอบคำถามว่าทำไมไปช้านะคือชาวบ้านห่างเป็น10โลไปถึงก่อนโรงพักที่ห่างกันแค่400เมตรเองอะนะเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงกันหน่อยนะ